กระตูล้อการเมืองมาแล้วค่ะฮ่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเมืองทำเอาทั้งภาคประชาชนและนักวิชาการหัวเสียกันเป็นแถวเลยค่ะเริ่มกันที่การประกาศให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ปี57เป็นโมฆะของผู้ปกป้องสนับสนุนกบฏกปปส.จะเอานายกคนกลางพวกเราจะเอานายกคนกลางอย่าอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยพวกเราไม่เอานายกคนกลางเผาให้หมดเลยความอยุติธรรมจี๊ดจี๊ดเผาเลยฮะพวกนั้นน่ะชอบใช้อำนาจเถื่อนจี๊ดจี๊ดพวกปล้นสิทธิประชาชนน่าไม่อายไอ้ย่าลงมาสังฆกรรมต่างคนก็ต่างเผาร้อนเป็นไฟทีเดียวต่อกันที่การ์ตูนขาประจำโดยขวดโอ้ๆดูจากภาพเอาเลยนะคะตั้งแต่ปี2549ที่มีการยึดอำนาจรัฐประหารแต่ว่าประชาชนก็เพียงแค่แง้มๆตาขึ้นมาดูที่ไหนได้เมื่อผ่านไปหลายๆปีเข้าหลายๆปีมีเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะปี2557อุ๊บวะคนไทยตาสว่างแล้วจ้ารู้แล้วใช่ไหมคะว่าความสองมาตรฐานน่ะมีจริงอุ๊บวะอุ๊บวะปิดท้ายกันที่กระตุกหนวดถอนขนโดยกระป๋องค่ะเอ๋แซวใครกันนะบักบักนายครับนายกระผมว่าจริงๆแล้วพวกเราต้องเรียกมากกว่าเป็นอภิชาตบุตรนะครับเพราะว่าได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีนี่ดีกว่าพ่อนะครับเนี่ยอู้อืมเหรอเงินลูกชายมากก็เป็นอภิชาตบุตรเหมือนกันนะสิเพราะดีกว่าพ่อตรงที่กล้าไปเกณฑ์ทหารแต่ตกตรวจโรคอันนะฮัดจุ้ยบุ้ยบุ้ยบักบักโอ้โอ้แซวกันอย่างนี้ตัวใครตัวเขาละกันนะคะหญิงเล็กลาไปก่อนเลยบ๊ายบาย